อีกหนึ่งข่าวดีที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือคนไทยเหมือนกันเนื่องจากวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็เลยจัดกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือ100ตัวเพื่อนำโคกระบือที่ถ่ายมาเนี่ยแหละครับไปมอบให้กับคนตาบอดมอบให้กับครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเอาไปเลี้ยงสร้างรายได้สร้างอาชีพกันครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีนะครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเชิญชวนคุณผู้ชมครับมาร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนถ่ายชีวิตโคกระบือ100ตัวเพื่อมอบให้กับคนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวได้เลี้ยงกันเอาไว้ตามเงื่อนไขนะว่าคนตาบอดและทางครอบครัวเนี่ยห้ามเอาโคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตไปฆ่าหรือว่าไปขายนะแต่ว่าต้องเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อยอดอาชีพเท่านั้นโดยครั้งนี้ทางสมาคมจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือจากรุ่งโรจน์ฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโค80ตัวกระบืออีก20ตัวทางสมาคมจึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี103-8-47-331-6เป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยโทรไปก็ได้ครับติดต่อ089-994-6656หรือ02-036-6988ทาง LINE ID ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแอดไปเลยครับ assign TABC 2016หรือง่ายๆครับสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้เลยครับร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะครับ